โดยกระทรวงอวบครับโดยสำนังกงานพัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศและภูมิสารสนเทศจิสดานะครับร่วมกับอีกหลายหน่วยงานครับก่อติดฝุ่น PM2.5 แบบรายชั่วโมงนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้ครับ17จังหวัดของประเทศนะฮะยังคงมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานในระดับสีส้มคือเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพก็จะมีสมุทรปราการกรุงเทพสมุทรสาครระยองชนบุรีสมุทรสงครามนนทบุรีนครนายกจะาเจิงซาวปทุมธานีเพชรบ,บุรีประจวบคีรีขัน แม่ห้องสอนราชบุรีคนครปฐมจันทบุรีและตราดนะครับสำหรับกรุงเทพมหานครเช้าวันนี้ครับพบค่าฝุ่น PM เ5 2.5เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพทั่วทุกเขตพื้นที่เลยครับห้าดับแรกนะฮะคือป้อมปราบสัตรูพ่าย69.5ราดพร้าว8 8 8จอมทอง68.4บางพลัด6 8สแต่และวัฒนา 68.4นะครับทางแอปพลิเคชันเช็คฝุ่นเนี่ยยังคาดการปริมาณฝุ่น PM 2.5ในอีก3ชั่วโมงข้างหน้านะครับพบว่าหลายพื้นที่จะมีคุณภาพอากาศที่ยังคงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพหรือว่าสีส้มะนะฮะโดยเฉพาะโซนภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยค่าฝุ่นดีมาต่อเนื่องแต่ว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามีมวลอากาศเย็นลงมาใช่ไหมฮะมาประทานแล้วก็เกิด อุยุฤดูร้อนอากาศจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เมื่อวานและช่วงเย็นเย็นตอน,น,นเช้าเนี่้จะมีลมเย็นเย็นประทะมานะครับแต่ว่าเนี่ยแหละฮะพออากาศไปแล้วมันจะเริ่มนิ่งและฝุ่นในกรุงเทพมันก็ไม่ได้ไปไหนและะ้วฮะมาจากเครื่องยนต์มาจากโรงงาน,นจากการเผาไหม้มันก็เลยทําให้ค่าฝุ่นในกรุงเทพเริ่มกลับมาสูงอีกครั้งนะครับ